พบกับเมนูอาหารง่ายๆกับ YouTube Channel ช่อง Fit Food แล้วก็ส้มโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำสาหร่ายอบกรอบค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายแผ่นนะคะหลังจากที่เราได้เอามาทำเป็นขนมจีบหมูห่อสาหร่ายค่ะตรงนี้ก็จะมีเหลืออยู่อีกบางส่วนนะคะวันนี้ก็เลยจะนำมาทำเป็นสาหร่ายแผ่นกรอบค่ะโดยเราจะผสมเครื่องปรุงสำหรับทาแผ่นสาหร่ายนะคะใช้น้ำมันพืชประมาณ 1/4 ถ้วยตวงค่ะผสมเข้ากับน้ำมันงา 1 ช้อนโต๊ะนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือค่ะเสร็จแล้วก็วางแผ่นสาหร่ายนะคะแยกทาทีละแผ่นค่ะทาให้ชุ่มเลยนะคะทำทีละแผ่นหอมกลิ่นน้ำมันงานะคะเสร็จแล้วก็หยิบเกลือนะคะโรยลงไปเล็กน้อยค่ะใช้แค่หยิบมือเล็กๆนะคะจะได้ไม่เค็มเกินค่ะวันนี้เราก็ได้สาหร่ายกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดเป็นชิ้นๆให้ทานง่ายค่ะตัดครึ่งกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาหร่ายแผ่นกรอบของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูค่ะกรอบอร่อยกลมกล่อมนะคะวิธีทำสาหร่ายกรอบแบบง่ายๆยังไงลองทำทานกันดูนะคะแล้วฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่อง Fit Food ด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by Fit Food ขอบคุณมากค่ะ